ค่ะวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนะคะก็ได้จัดกิจกรรมมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับลูกๆนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมเมื่อวานนี้นะคะเราได้ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับลูกๆชั้นมัธยมปลายนะคะม.4 ถึงม.6วันนี้เป็นวันที่2ของการให้บริการของอำเภอพิบูลนะคะเป็นการฉีดสำหรับม.1 ถึงม.3 นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่สมัครใจผู้ปกครองอนุญาตทั้งหมดนะคะก็ประมาณ 2,300 คนนะคะก็เมื่อวานนี้เราฉีดอยู่ที่ประมาณ 1,200 คนวันนี้ก็อีกเกือบ 1,200 คนค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะในการรับบริการนะคะทางโรงเรียนก็จะได้จัดเตรียมเอกสารใบเซ็นยินยอมของผู้ปกครองนะคะแล้วก็แบบคัดกรองสุขภาพของลูกๆนักเรียนนะคะว่ามีความพร้อมในการรับวัคซีนวันนี้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเมื่อเด็กนำเอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะก็จะมารับเอกสารใบนำทางที่โรงเรียนซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดพิมพ์เอาออกมาให้นะคะพร้อมกับใบขอทำบัตรใหม่ของโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะลูกๆก็จะรับบัตรคิวแล้วก็เข้ามาที่จุดคัดกรองซึ่งเป็นจุดแรกในการให้บริการนะคะที่จุดคัดกรองในวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูอาจารย์นะคะได้มาร่วมให้บริการเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนเมื่อคัดกรองเสร็จแล้วนะคะลูกๆ ก็จะได้ไปนั่งรอเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้นะคะก็คือวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับเด็กอายุ12ถึง18ปีนะคะซึ่งทางอำเภอพิบูลมังสาหารของเราล็อตแรกเราได้รับมาจำนวนทั้งหมดประมาณ 4,800 โดสนะคะซึ่งเป้าหมายในอำเภอพิบูลเรามีผู้ที่สมัครใจที่จะฉีดไฟเซอร์อยู่ที่ประมาณ 5,900 คนนะคะซึ่งวันนี้ก็ฉีดอยู่ที่ประมาณ 1,200 คนเมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ลูกๆนะคะได้ไปนั่งพักสังเกตอาการซึ่งเราจะต้องให้นั่งสังเกตอาการหลังฉีดอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อหากว่าลูกๆคนใดมีอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นนะคะเช่นมีอาการปวดศีรษะมีวิงเวียนหน้ามืดตาลายนะคะหรือว่าปวดแขนบริเวณที่ฉีดมากอันนี้เราก็จะมีทีมเวชกิจนะคะหรือว่าพยาบาลมีแพทย์ที่จะมาดูแลให้การรักษาพยาบาลนะคะซึ่งวันนี้ก็พบว่าก็จะมีลูกๆจำนวนหนึ่งนะคะที่หลังฉีดแล้วก็มีอาการหน้ามืดหรือว่ามีปวดศีรษะบ้างนะคะทางทีมโรงพยาบาลของเราร่วมกับคณะครูอาจารย์ก็ได้ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะก็ในวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารท่านผู้อำนวยการสงวนแสนชาติพร้อมคณะครูอาจารย์โรงเรียนพิบูลมังสาหารในการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างดียิ่งนะคะทั้งอาคารสถานที่และได้จัดบุคลากรมาอำนวยความสะดวกมาร่วมให้บริการกับเด็กนักเรียนเป็นอย่างดีก็ขอกราบขอบพระคุณทางโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะที่สังเกตอาการหลังจากการฉีดวัคซีนถ้ามีอาการรู้สึกผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดเวียนศีรษะแน่นหน้าอกขอให้นักเรียนนั่งแล้วก็ยกมือนะลูกนั่งยกมือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ไปดูแลช่วยเหลือนะครับและขอความร่วมมือพวกเราได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดคือการสวมแมสตลอดเวลาแล้วก็เว้นระยะห่างเมื่อเสร็จภารกิจแล้วขอให้พวกเราได้รีบกลับบ้านนะครับก่อนฉีดวัคซีนผมรู้สึกกลัวครับพอเห็นในข่าวนั้นมีคนเจ็บเสียชีวิตครับแต่พอมาฉีดผมก็นึกได้ว่าผมควรจะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองและคนอื่นและถ้าผมไม่ติดโควิดคนอื่นก็จะไม่ติดครับคุณพ่อให้ฉีดค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและคนอื่นพอฉีดแล้วก็ธรรมดาก่อนฉีดหนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะพอได้ฉีดแล้วคุณหมอมือเบามากค่ะก็ไม่เจ็บเลยค่ะ